สิ่งที่พี่เล็กเจอคืออะไรบ้างนะคะสามีเจ้าชู้มากมากถึงมากที่สุดขอโทษนะคะตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ84แกก็แบบว่าเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วพี่เล็กบอกว่าทนมานานเท่าไหร่แล้วนะคะ14 ปีกลายเป็นคนที่1พาคนที่3มาโดยมีเราเป็นคนที่2ใช่สัญญาได้ไหมคะว่าต่อจากนี้ไปจะหยุดทำไม่ได้ไม่ใช่เราอยากจะได้อะไรของเขานะที่แต่งเนี่ยเพราะรักเขาเขาใจร้ายกับเราได้ค่ะแต่พี่เล็กต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองขอผู้หญิงเข้ามาในบ้านนี้แม่บอกโอ้ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ให้ไม่ได้เกียรติและศักดิ์ศรีฉันไปไหนหมดเนี่ยมันหมดแล้วนะผู้หญิงในวัยพี่เล็กพร้อมจะมีความสุขได้แล้วตอนนี้ลูกๆโตโอ้โหจบปริญญาโทความภาคภูมิใจทั้งชีวิตของเราอยู่ตรงนี้ละแต่วันนี้พี่ยังร้องไห้อยู่เลยคราวนี้ถ้าเกิดพี่เล็กยังจะอยู่ต้องเลือกอยู่ที่จะไม่เอาความสุขไปผูกขาเขาไว้เขาเหยียบเละเลยแหละพี่ในที่สุดแล้วค่ะกับผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะเอาจริงๆนะมองจากสายตาคนนอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นรักจริงหรือเปล่าหรือมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาก็คงจะไม่ได้ดูแลพี่ผู้ชายเหมือนที่พี่เล็กดูแลด้วยใจอยู่แล้วแต่ก็อีกอะค่ะสงสารแต่เขาอะเราอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้ก็ได้ค่ะพี่อันนึงถ้าเวลาที่เราคุยกันแบบเนี้ยค่ะอย่างที่พี่อ้อยบอกตะเกียค่ะว่าไม่ว่าใครที่จะเป็นแบบอายุแค่ไหนจะคุยกับเด็กหรือจะคุยกับผู้ใหญ่พี่เล็กอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงความรักมันเป็นจุดอ่อนของคนได้ทุกวัยเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุค่ะเพียงแต่ว่าความแตกต่างของเวลาที่เราคุยเรื่องความรักกับคนที่อายุต่างกันนั้นมันอาจจะอยู่ตรงที่ว่า อย่างที่บอกค่ะว่าพอถึงวันนึงแล้วอะเราเหมือนแบบเวลาที่เหลือในชีวิตมันต่างกันงั้นถึงได้พูดถึงว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เราต้องหาความสุขใส่ตัวจริงๆนะกับอีกอันนึงค่ะที่ไม่แน่ใจพี่อาจจะลืมไปก็คือว่าลูกสาวพี่อ่ะเอาจริงนะคะวันนี้เขาเป็นคนจัดการให้พี่เล็กได้มาคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะใช่จะรู้สึกว่าลูกรักคุณแม่มากๆแล้วลูกคงเห็นคุณแม่ทุกข์มากเหลือเกินลูกก็เลยพยายามหาทางออกให้คุณแม่ด้วยวิธีต่างๆกันเอาเหอะเผื่อพี่อ้อยพี่ช็อตจะช่วยอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนึงก็เลยอยากให้คุณแม่เห็นความรักของลูกด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกทุกพ่อแม่จะทุกกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ทุกลูกก็ทุกกว่าเหมือนกันนี่เหรอใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้การที่มันเป็นกองทุกของเราเนี่ยมันมีหัวใจอีกดวงนึงเล็กๆของลูกเนี่ยที่เขาคงรู้สึกไปกับคุณแม่ตลอดเวลาเขาถึงพยายามหาทางช่วยด้วยวิธีแบบนี้เนาะงั้นพี่เล็กต้องอาจจะต้องพยายามเอาหัวใจตัวเองให้รอดเพื่อหัวใจลูกก็จะได้รอดไปกับเราด้วยอะค่ะค่ะใช่ค่ะเนาะเพราะว่าในส่วนหนึ่งยังจำได้ที่พี่เล็กเล่าว่าวันแรกเลยที่เราจะแต่งงานลูกเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่ะก็ไม่เห็นด้วยเพราะก็กลัวเหลือเกินว่าเอ๊ะแม่จะเจอคนที่ไม่ดีต่อแม่หรือเปล่าใช่แต่พอถึงวันนี้คุณลูกก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเห็นไหมแม่หนูว่าเตือนแล้วเขามีคำพูดประโยคนี้บ้างไหมคะอ๋อไม่ค่ะเขาก็ไปทวงสัญญากันเองบอกไหนว่าจะไม่ทำให้แม่เสียใจไงนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าไปทำตัวสัญญากันเองลูกไม่เคยซ้ำเติมเลยทั้งที่ลูกก็กลัวเหลือเกินว่าตายแล้วแม่ที่เป็นหัวใจของเราอะไปร้องไห้เพราะใครก็ไม่รู้เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่เล็กถามว่าเราจะให้พี่ต้องทำยังไงอะอันแรกเลยค่ะพี่ต้องหาวิธีคิดให้ตัวเองรอดให้ได้เพราะตอนนี้พี่เป็นหัวใจลูกถ้าพี่รอดลูกก็รอดกับคนคนนึงอะถ้าแค่เห็นเราเป็นคนที่ดูแลเขาได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันนึงก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วไม่ต่างอะไรกับงานที่เขามองเราเป็นของตายเลยนะพี่เล็กจริงๆของตายที่แบบไม่ต้องไปดูแลมากเขาอยู่ได้ไม่สิคนเราถ้าเจอคนที่เป็นรักแท้ต้องดูแลเขาไม่ใช่แค่ของตายอะพอเขาเจอรักแท้แป๊บนึงเขาก็ดูแลทิ้งๆคว่างๆไม่ใช่แฮะแล้วรักแล้วรักเลยมันไม่มีในโลกแต่งงานแล้วไงจบแล้วไม่ใช่ถ้าวันนึงเขาไม่ดูแลอย่างดีความรักมันก็บั่นทอนตัวเองลดตัวเองลงไปได้เหมือนกันต่อให้วันนี้พี่ยังรักเขามากต่อให้เขาจะทำร้ายเราเจ็บแค่ไหนก็ตามก็ยังรักเขาได้ค่ะพี่เล็กแต่ความรักของพี่เล็กต้องไม่ทำร้ายเราละเพราะเขาไม่ได้อยู่ดูแลปกป้องหัวใจเราถูกป่ะคะเราเองต่างหากที่ต้องปกป้องหัวใจเรามองเขาสงสารแทบตายแต่เขาเลือกแล้วเราบอกให้เดินชนกระแพงเลือดออกนะแต่เขาเดินชนน่ะพี่เล็กได้พยายามดึงเขาแล้วไม่ยังเดินชนที่เดิมเราก็ต้องแค่หลับตาแล้วก็เดินออกไปจากตรงนี้ถ้ายังออกไปไม่ไหวก็ต้องกลับมาคิดประโยคนี้ค่ะเธอเลือกแล้วนะฉันอุตส่าห์เลือกเธอแต่เธอไม่เลือกฉันและเธอเลือกจะชนกำแพงงั้นก็ต้องเลือดสาดกันแบบนี้ต่อไป
ในที่สุดอะค่ะวันหนึ่งข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกในที่สุดพี่เล็กอาจจะต้องวนกลับมาเพื่อดูแลเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเดิมอีกก็ได้ในที่สุดเขาอาจจะกลับมาเหมือนที่เขาพูดก็ได้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่าวันนี้พี่เล็กต้องหาวิธีให้ตัวเองมีความสุขให้ได้กันที่สำคัญแกโทรศัพท์พอลูกเขาส่งโทรศัพท์ให้คุณบอกว่าเนี่ยแต่งงานใหม่แล้วเอ้าเหมือนแบบมาพานแล้วว่าเราแต่งงานใหม่แล้วอ่ะก็ขอของคืนในอย่างเงี้ยเหมือนประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวซึ่งพี่ก็ไม่ได้อะไรเปล่าเออก็งงมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคะพี่เล็กคืนนึงพยายามหาข้ออ้างบางอย่างเพื่อจะทำให้สิ่งที่เขาทำไม่ผิดจนเกินไปค่ะเหมือนเราผิดใช่ค่ะเราก็ยังบอกว่าไปได้กี่เดือนนี่7เดือนเนี่ยทุกวันนี้อยู่ที่การรอคอยนะ7เดือนนี่ยังรอคอยให้กลับนะจะมาพูดว่าเราแต่งงานใหม่ได้ยังไงเอาจากที่ไหนมาพูดเอาที่ไหนมาวันนี้พี่ได้รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นละใช่ป่ะคะพอพี่ได้รู้ตอนแรกๆเราไม่เห็นมุมนี้เลยแต่พอมาถึงมุมนึงคือทำผิดแต่ไม่เคยรู้สึกผิดและยกให้เป็นความผิดของเราวันนี้พี่ได้เห็นแล้วค่ะว่าเออบางทีคนที่เรารักก็ไม่ได้น่ารักมากพอให้เรารักจริงๆนะคะเพราะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะจะบอกว่ากดปุ่มนี้พี่จะได้หยุดรักเขาได้เลยเนี่ยไม่มีใครบอกตรงนั้นได้เพียงแต่พี่ต้องเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเออว่ะกับคนบางคนมันไม่เห็นคุณค่าหัวใจเราเลยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นให้เขาเคยให้ร้อยค่อยๆถอยก็ได้พี่80ก็พอวันนึงอาจจะได้70และอีกที่เหลือ30นั้นอ่ะมาโปะให้ตัวเองกับลูกแค่นี้พี่ก็จะยิ้มได้มากขึ้นไม่อยากเห็นพี่เล็กต้องมานั่งน้ำตาไหลกับคนที่แบบขนาดแบบพอรู้ว่าลูกเขาจะเดินทางกลับมาหาพ่อเขามาเยี่ยมพ่อนะเตรียมบ้านเลยเพราะว่าคิดว่าลูกเขาจะต้องไปเอาพ่อก็กลับมาแน่นอนเพราะลูกก็ไม่แฮปปี้ที่จะอยู่ให้ลูกพ่ออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาขนาดเขาโทรมาเขายังบอกว่าเขาเสียใจทำไมพ่อทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วนึกเออเนี่ยไม่มีใครเอากลับมาได้นอกจากลูกเขาเพราะเราก็ไม่ไปล้ำบ้านเขาอยู่แล้วปรากฏว่ามันพลิกไปหมดเลยอ่ะกลับกลายเป็นว่าหูทำให้เรายิ่งหัวใจเราสลายลงไปอีกตรงที่ทวงของก็เงินเขาอ่ะเขาเป็นคนสร้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเสียใจส่งเสียใจนะพี่แต่บางทีเจออะไรใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยนะจะได้ทําให้เราค่อยๆลดจํานวนความรักให้ลดลงว่าเห็นมั้ยว่าสิ่งที่เขาทํากับพี่คืออะไรดูถูกความรู้สึกฟังดูเหมือนแบบหึงฉันห่วงฉันแต่เปล่านะนี่คือดูถูกเธอไปจากฉัน7เดือนหาว่าฉันแต่งงานใหม่เอาจริงๆฉันไม่เหมือนเธอนะก็เหมือนเอาความคิดตัวเองไงเอาการที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นด้วยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะอย่างการนั่งคุยกันเนี่ยพี่เล็กได้ทบทวนละมันมีอันไหนหรือที่ทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้ยังรักเราอยู่มันเหมือนแบบอะไรเหมือนกับมันเป็นแววตาที่เราเห็นเจอเขาทุกครั้งอะแล้วเราก็ยังแบบว่าเข้าไปกอดเขาเขาก็กอดเราแบบแน่นเลยนะแบบพอแบบว่าทำธุรกรรมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไปเจอแล้วก็กอดกันอย่างเงี้ยจะกลับแล้วก็ยกมือไหว้เขาแล้วก็อ่อนแน่นเลยนะแต่ในที่สุดค่ะเขาก็ไม่ได้รักเรามากพอจะขอมีเราคนเดียวอืมใช่มันคือแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าโหยหาอ้อมกอดนี้อยากกลับมาหากอดที่แน่นแบบนี้เขาเลือกได้แต่เขาเลือกอีกแบบมันก็คงจะต้องมีลักษณะการวนอย่างเงี้ยบอกเงี้ยกับตัวเองอะค่ะฉันเข้าใจละฉันเข้าใจละไม่หวังอะไรมากนอกจากอยากให้พี่เล็กร้องไห้น้อยลงด้วยความเข้าใจไม่ใช่อดทนหลายครั้งอดทนเพื่อให้ได้คนหลายใจมาอยู่ใกล้ๆไม่คุ้มเพราะถ้าครั้งหนึ่งเขาเคยทำได้พี่เล็กได้เขากลับมาก็ระแวงอีกเพราะเขาไม่ได้ทำพี่แค่ครั้งเดียวนะใช่ใช่เขาทำมาตั้งกี่ร้อยกี่พันระแวงขนาดพอได้ยินเสียงโทรศัพท์กำลังทำต้องไปแอบหน้าห้องอ่ะพรุ่งนี้จะนัดใครอีกเนี่ยพรุ่งนี้นัดใครอีกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะนัดกันไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพรุ่งนี้จะไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทรมานทรมานอ่ะถึงขนาดแบบเคยนะแบบนั่งแท็กซี่ตามไปอ่ะไปถึงสนามบินเนี่ยเคยพาผู้หญิงไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปถึงสนามบินอ่ะไปดักดูอ่ะว่าเขาอ่ะผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพอไปดักดูพอเราเจอปั๊บก็วนกลับมาลูปเดิมคือก็ให้อภัยก็ให้อภัยแล้วก็กลับบ้านไปดูเขาแล้วเราก็กลับแค่เราอยากรู้ว่าเขาผู้หญิงคนนี้เป็นใครค่ะพี่เล็กเคยย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่ยังไม่เจอเขาไหมคะตอนนั้นชีวิตเป็นไงบ้าง
แฮปปี้มากมันมีความรู้สึกว่าเออนะมันมีคนแบบเดี๋ยวไปทานข้าวคนนู้นไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงพอมีพอแต่งงานปุ๊บทุกอย่างมันเป็นครอบครัวแล้วทุกอย่างเลยเสื้อผ้างานบ้านต้องดูแลเขาอีกคนนึงทุกอย่างเลยต้องบอกว่าเคยถามว่าคิดว่าแค่กลับมาตื่นเช้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าหอมหอมออกไปกลับมานอนที่นอนหอมหอมแค่นี้เองเหรอสะอาดสะอาดออกไปกลับมาไม่นึกถึงใจเราเหรอเคยถามเขานะไม่นึกถึงใจเหรอครับพอสุดท้ายหลังจากที่เขาจะไปเนี่ยยังบอกว่าเพิ่งจะรู้เนี่ยมันได้อยู่กับคนที่ไม่ได้รักเราเลยเหรอถามเขานะเขาตอบว่าเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเขานิ่งอย่างเดียวหลายครั้งเนี่ยไอ้คำไม่ตอบเนี่ยมันดูเป็นคำตอบเสียงดังอะพี่เล็กถ้าเขารู้สึกว่าเราเข้าใจผิดเขาจะต้องรีบแย้งสิว่าบ้าทำไมคิดแบบนั้นแต่ทำไมเขาเงียบก็แล้วก่อนหน้านี้ก็มีเคยถามว่ารักเรามั่งหรือเปล่าเนี่ยที่ทำแบบนี้ถ้าไม่รักอะเนี่ยจะมาปลูกบ้านจะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้หรออยู่กันมากี่ปีแล้วถ้าไม่รักก็พูดคำนี้ถ้าไม่รักก็ต้องไปแล้วสิจะอยู่ทำไมแต่ว่าไม่ได้นะคะก็ไม่แน่เสมอไปนะคะคนที่เห็นแก่ตัวเขาจะเอาทุกอย่างก็เหมือนกับเราลงคงอาจจะดูแลเขาดีกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะกลับมาเขาอยากได้จากเราอะค่ะแต่เขาไม่อยากให้ท่านสิแล้วในที่สุดนะคะพี่เวลาถ้าเกิดมีเขาแล้วยังเหงาเท่ากับโสดอะมันโหดร้ายพี่เล็กบอกเองว่าตอนโสดมีความสุขมากทำไมแฮปปี้ขนาดนี้อยู่ๆมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแทนที่เราจะได้ใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งอย่างอบอุ่นและมีความสุขใช่ค่ะอยากมีครอบครัวแบบอบอุ่นบอกเขาแล้วนะเป็นครอบครัวนะอย่าทำอะไรนะแบบว่าที่มันจะต้องให้เราเสียใจเขาบอกไม่รับรองรับสัญญาอีกแล้วเขาพูดสัญญาบ่อยๆมันมีอะไรบ้างล่ะคะที่ทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาได้ในเมื่อเขาก็ผิดสัญญามาตลอดเวลาเพราะคนเราเนี่ยเวลามันพูดแล้วมันเชื่อกันไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจตลอดเวลาว่าเอาคำที่เราพูดแล้วยังไม่จริงเลยแล้วคราวไหนพูดจริงบ้างอย่างเงี้ยมันตรงไหนมีความจริงบ้างไหมอะไรอย่างเคยถามเราจะเริ่มแบบงงไปหมดแล้วเหมือนเชื่ออะไรไม่ได้แล้วความจริงอยู่ตรงไหนอะข้อไหนตรงไหนที่คุณพูดเนี่ยตรงไหนที่มันจริงบ้างอะตรงไหนหลอกบอกมาสักข้อนึงสิเวียนหัวไปหมดแล้วบางทียังถามว่าไงหลายๆครั้งนะพี่เนาะวันที่ทำสัญญากับวันละเมื่อสัญญาเป็นคนละวันใช่วันที่พูดกันก็พูดจริงแหละแต่วันที่เขาไปเขาก็ไม่ได้โกหกนะเพียงแต่แค่ตอนนี้เขาพูดไปจนกระทั่งเขาไม่เข้าใจคำว่าสัญญาแล้วว่าคำว่าสัญญาแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ได้จริงอย่าพูดเลยแล้วมันก็ทำให้เขาเป็นความเป็นผู้ใหญ่กว่าแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่สามารถทำในสิ่งที่พูดได้เขาก็เหมือนกับการลดเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วนะคะแต่เขาไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้พอความรักมันไม่ใช่เหตุผลนะคะพี่เล็กเราดันไปรักคนที่ไม่ควรรักวันนี้พี่เล็กต้องหันกลับมารักตัวเองเยอะๆคำว่าครอบครัวต้องสร้างกับคนที่เห็นคำว่าครอบครัวสำคัญเช่นกันถ้าเราอยากจะสร้างครอบครัวกับคนที่ไม่อะตัวฉันสำคัญสุดสิ่งที่เราทำวันนี้คืออย่างนี้เลยตัวฉันฉันอยากไปฉันไปฉันอยากอยู่คนละฉันไปฉันไม่แคร์เธอด้วยคนแบบนี้ไม่ใช่ครอบครัวเพราะครอบครัวในความหมายของพี่เล็กคือมีอะไรปั๊บเราจะห่วงหัวใจของเขาก่อนจะอยู่ดูแลยังไงป่วยไหมกินอะไรหรือยังกินอะไรดีๆไหมช่างเป็นห่วงไปหมดเขาคือครอบครัวของเราแต่เราดูเหมือนไม่ใช่ครอบครัวของเขาในที่สุดเพราะนั้นวันนี้ครอบครัวของพี่เล็กอาจจะคือลูกที่ห่วงพี่เล็กเหลือเกินเชื่อไหมคะวันที่เรานั่งคุยกันอะมองไปเนี่ยลูกสาวจะเฉง้ออยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็แอบน้ำตาซึมเพราะห่วงคุณแม่นะคะนี่คือครอบครัวของเราต่างหากพี่เล็กวันนี้จะบอกว่าพี่เล็กเลิกเถอะคำว่าเลิกพูดง่ายค่ะแต่ใช่ว่าจะทำได้พี่เล็กถ้ายังเดินออกจากชีวิตเขาไม่ไหวจริงๆแค่ยืนให้ได้ก่อนแต่แค่มีความสุขมากขึ้นวันนี้บ้านที่เราอยู่ก็คือบ้านเขาหรือเปล่าคะเขาโอนให้เป็นชื่อของพี่แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกมันเป็น2ชื่อไงค่ะค่ะพอหลังจากที่เรารู้ว่าเขาไปทำธุรกิจให้ผู้หญิงคนนี้ก็เคยคุยกับเขาว่าโอนมาเถอะเขาก็ยอมโอนให้เขาโอนให้แต่ว่ากลับมาให้เราทำพินัยกรรมตอนหลังว่าถ้าเกิดเราเป็นไรไปก่อนเขาทุกอย่างกลับเป็นของเขาค่ะไม่เป็นไรตรงข้างหน้าไม่รู้หน้าเราไม่รู้ค่ะวันนี้อยู่ให้ได้ก่อนพี่เล็กไม่อยากใ
ต้องเสียใจแล้วมันจะบั่นทอนชีวิตเราไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เขาไม่เห็นพี่เล็กหรือต่อให้เขาเห็นว่าพี่เสียใจแค่ไหนไม่รู้มีผลอะไรต่อใจเขาไหมเพราะเขาก็ไม่มาเห็นแต่เราต่างหากที่เห็นลูกต่างหากที่เห็นค่ะ ในคลับไฟเดย์เราพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าอย่ามัวมองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่มีวันนี้พี่เล็กกำลังมองหาความรักของเขาซึ่งมันแบบเหมือนเขาก็ไม่ได้ให้เราแต่สิ่งที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ความรักของลูกจริงๆแล้วมีพ่อแม่หลายๆคนนะคะที่อาจจะแบบลูกไม่ได้รักและดูแลเรามากอย่างที่ลูกเขาดูแลพี่เล็กด้วยซ้ำไปวันนี้อย่าลืมลูกเนาะความสุขของเราถ้าอยู่ที่ลูกแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่อยู่ได้มากกว่าที่เราจะไปตามหาความรักของอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่อะค่ะค่ะค่ะแล้วก็ยั่งยืนกว่าถ้าบังเอิญลูกนั่งดูอยู่ด้วยสำหรับพี่ว่าพี่ชอตตัวต่อตัวใน EP นี้เพราะว่าไหนๆลูกก็เป็นคนกดลิงก์มาให้เลยนะคะให้คุณแม่มาอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะก็แบบรักเขานะฮะถ้าพูดถึงวันที่แบบมีเรื่องกันอะไรอย่างนี้ที่ว่าระหว่างได้แบบเลือกอ่ะก็ยังบอกว่ายังไงแม่ก็ต้องเลือกลูกเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนกันอย่างเงี้ยก็จะมีลูกเราไปด้วยก็จะเป็น3คนค่ะเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังเอ็นดูลูกเราอะไรอย่างนี้เราก็ยังว่าเออเขาก็จะมีความดีตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะจนกระทั่งแบบเหมือนลูกเรารับเขาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กยังดูแบบยังดูให้ความสำคัญแล้วอยากได้กับคำว่าครอบครัวเนาะใช่เป็นแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะบางทีเราหวังคนเดียวเราอยากจะจับทุกอย่างมารวมกันเราอยากมีคน3คนเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญคนเนาะมันหยิบมาวางรวมกันไม่ได้หรือจับมาวางรวมกันแล้วถ้ามันไม่รู้สึกเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายอยากได้อยู่คนเดียวเหมือนโทรหาอย่างที่บอกไงคะวันเนี้ยที่พี่อ้อยบอกตะกี้ว่าอยู่ที่การปรับวิธีคิดอย่างเดียวที่เราทำอะไรไม่ได้หรอกเราจะไปบังคับใจเขาก็ไม่ได้เราจะไปบังคับคนอื่นก็ไม่ได้อย่างเดียวที่เราบังคับได้และคืออย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ได้หรอกแต่ว่าพยายามจะได้ก็คือใจเราเองบางทีการเปลี่ยนวิธีคิดแง่มุมของวิธีคิดนิดเดียวเองนะพี่เล็กเราก็อาจจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ได้อีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะถ้าวันนี้บอกรักเขาไหมเออยังรักเขาอ่ะยังทำใจไม่ได้ก็รักก็ได้แต่รักแบบอยู่ห่างๆรักอยู่ตรงเนี้ยโอเควันไหนที่คุณแบบไม่ไหวคุณอาจจะเดินกลับมาแล้วฉันก็อาจจะยังดูแลคุณอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าในวันที่เขายังเลือกแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปทุกข์อ่ะค่ะเราต้องไม่เอาใจเราไปทุกข์คิดอย่างเดียวว่าเขาเลือกแบบนี้ค่ะคือเข้าใจมากๆว่าถ้ารักเขาขนาดนี้พี่อ้อยมันคงยากมากที่จะบอกว่าอย่ารักเขาเลยหรือตัดใจเถอะหรืออะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีวันนี้แค่หาวิธีคิดยังไงก็ได้ค่ะให้เรารอดอย่าใจร้ายกับตัวเองเนาะตอนนี้เหมือนเพื่อใจร้ายกับตัวเองเกินไปยอมรับทุกนี่ขนาดแบบเด็ดขาดบ้างแล้วนะขนาดป่วยเนี่ยป่วยหลังสุดนี่มีคือเข้าโรงพยาบาลอีกก็มีนะคะก็มีแบบพยาบาลก็โทรมาพี่ไม่เข้าไปดูหน่อยเหรอคะไม่เข้าเชื่อไม่เข้าไปดูเลยจนกระทั่งเขาออกจากโรงพยาบาลในสุดเขาก็รอดออกมาจากโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีเราที่เราไม่ดูเลยไม่มองเลยอ่ะคือเหมือนกับเราเป็นเคยเป็นเจ้าของค่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้จักคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาได้อะไรเงี้ยไม่แล้วทุกท่านก็ช่วยตัวเองค่ะลองปล่อยดูค่ะให้ผู้หญิงคนนั้นเขาช่วยลองปล่อยถ้าเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วไม่มองเลยคือแบกไว้มันหนักมากก็วางปล่อยบ้างไม่มองเลยไม่มองแบบรู้สึกว่าใจกังวลเป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรมากไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะฟังข่าวตลอดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรละออกโรงพยาบาลแล้วรักเขาอยู่ในที่ของเราเพราะถ้าเกิดเราไปรักเขาที่อยู่ในที่ตรงของเขาเอาตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาแล้วนี่ใช่ไหมคะเพราะนั้นอยู่ตรงที่ของเราพี่ไม่ต้องหยุดรักไม่ต้องเลิกรักก็ได้แต่อยู่ในที่ของตัวเองบางทีความเราบอกว่าบางทีความรักกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันบางทีว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเหมือนชาติไหนสงสัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงจริงคือสิอยู่ๆเขาก็เข้ามาในชีวิตเห็นปะให้เรามาแบกเขาไว้หนักใช่มาทำให้พี่ทุกข์ตั้ง14ปีอะไม่น่าปีต่อไปเป็นปีที่ควรจะหมดกรรมต่อกันแล้วอะทำบุญค่ะทำบุญไม่ได้ทำอะไรทำบุญทำบุญเราจะได้มีความสุขทำบุญกวดน้ำถ้าเกิดเราเคยทำอะไรกับเขามาจะได้แบบชดใช้กันไปมีครั้งก่อนหน้านี้ไปเจอเขาจะซื้อพวงมาลัยเลยขอโอโหสิกรรมเขาเลยกราบที่ตักเขาเลยทำขนาดนั้นเลยนะคะเข
ขาก็บอกเขาโอ้โหสิให้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาหรือเขาทำเราต่างคนต่างโอ้โหสิกรรมต่อกันนะค่ะจริงๆแล้วเขาควรจะขอโอ้โหสิพี่มากกว่าน้องพี่เล็กเนาะพี่ไปขอเลยนะแต่ไม่เป็นไรพี่ทำอะไรก็ตามที่ตัวเองสบายใจและทำต่อเดินหน้าต่ออยากให้พี่เล็กกลับมายิ้มสดใสมีความสุขเหมือนที่พี่เล็กบอกเหมือนเดิม14ปีเห็นบอกพี่เล็กบอกว่าตอนนี้ก็พยายามใจแข็งมากแล้วมากแล้วนะค่ะไม่โทรไม่โทรเขาก็ไม่เคยโทรมาค่ะไม่เป็นไรตื่นตาตื่นอีกวันอดีตมันก็จะห่างเราไปอีกวันอย่างน้อยเราจะได้ไม่เจ็บเท่าเดิมฮะไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะหายเจ็บโหเจ็บและจำเอาไว้ดีค่ะพี่เราจะได้รู้ว่าเออคนคนหนึ่งเนาะเขาไม่แคร์สุขทุกข์ของเราเลยแต่แค่อยากให้มันทุกข์ทรมานเท่าเดิมเท่านั้นเองให้เป็นกำลังใจให้พี่เล็กด้วยอย่างน้อยวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยนึงให้มันดีขึ้นวันละหน่อยก็ยังดีใช่ให้มันดีขึ้นวันละนิดก็ยังดีแต่มันเหมือนเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเออให้มันดีขึ้นแข็งแรงแข็งแรงขึ้นค่ะคนแข็งแรงจะไม่แข็งแรงทุกวันพี่สังเกตวันนี้โอเคพออีกวันนึงทำไมวันนี้มันแย่ตั้งแต่เช้ามันก็จะต้องมีลูปแห่งการปลอบใจตัวเองจนกระทั่งถึงตอนเย็นดีขึ้นนอนหลับขึ้นมาเอ้าเช้าเป็นอีกแล้วแต่มันก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องไปหาเหตุผลทำไมต้องไปรักเขาขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ต้องเลยค่ะก็รับมือไปวันนี้เศร้าก็เศร้าเออวันนี้อยู่ๆดีขึ้นเอออยู่ๆก็ดีขึ้นแฮะไม่ต้องไปตามหาสาเหตุอีกพอเรายิ่งไปขยี้สาเหตุมันก็จะวนกลับมาถึงภาพเดิมๆเดิมๆเดิมๆหาอะไรทำเยอะๆด้วยค่ะอย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆทำไมอยู่อย่างเงี้ยคือฉันไม่มีคำตอบใช่ค่ะคำตอบแล้วค่ะทำไมเป็นคำถามบั่นทอนมากแล้วตอบไปก็แค่นั้นเนาะทำไมเขาถึงได้ไม่รักเราทำไมเขาถึงไปตอบได้ก็เขาก็ไปอยู่ดีเราค่อยๆนะจิ๊กเนี่ยแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยใจพี่มันดูเหมือนนับถอยหลังเนาะเออมันค่อยๆนับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในที่สุดแล้วเรายังอยู่หัวใจเรายังอยู่ลูกเราก็ยังอยู่อยู่ได้ค่ะเชื่อสิทุกคนเขาก็รอดกันทั้งนั้นใช่พอกิฟอายุขนาดนี้แล้วมันไม่ได้เด็กแล้วโอ้ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวหรอกค่ะพี่เชื่อไหมว่าเคยนั่งคุยกันแล้วมีความรู้สึกว่าตอบปัญหาเด็กๆเนี่ยง่ายกว่าอีกเพราะวันหนึ่งเราจะบอกเด็กๆว่าเดี๋ยวพอหนูโตขึ้นนะหนูเจออะไรใหม่ๆนะหนูก็จะเริ่มเอาหัวใจไปผูกที่อื่นแต่คนที่ผ่านกันทุกอย่างครบถ้วนละมีวุฒิภาวะมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิเราเข้าใจหมดแล้วค่ะพี่แต่เราต้องยอมรับว่าเรื่องหัวใจเป็นจุดอ่อนของทุกคนพี่อาจจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความสามารถความพยายามที่มีแต่เรื่องความรักไม่ใช่เราเคยพูดกันว่าไอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่นพี่พยายามจะสร้างครอบครัวที่ดีดูแลเขาอย่างดีแต่คนบางคนอาจจะไม่เหมาะกับหัวใจดีๆของเราเขาก็มาเป็นครอบครัวเราไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นคนเรามันก็เลยมีอาวุธอยู่แค่2อย่างค่ะ1คือหัวเราะ2คือร้องไห้อ่ะหัวเราะก็ต้องหัวเราะดังๆไอ้ตอนร้องไห้ก็ร้องไห้ดังนะพี่แต่เหมือนมีพี่ได้ฟังอยู่คนเดียวก็มีคือแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆแต่ในที่สุดแล้วมันก็คือชีวิตของคนนะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่กะเกณฑ์ยากที่สุดต่อให้เราเคยบอกว่าเอ้ยดูใจกันนานๆบางคนดูตั้งนานแต่งงานปั๊บ2เดือนเลิกใช่ป่ะพี่หรือแม้แต่หลายคนถ้าเกิดนั่งดูเราอยู่ตอนเนี้ยเขาฟังพวกเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยทนได้ยังไงถ้าเป็นฉันก็เลิกไปนานแล้วใช่ใช่ทุกคนก็จะบอกอย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเองอะค่ะเราจะพูดอะไรก็ได้เพราะเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่พี่เล็กรักไงเงินก็เลยรู้ว่าเอ้ยพี่อะลำบากมากเพราะว่าสิ่งที่ว่าสุดคือรักเขามากจริงๆค่ะเรารับรู้ได้ถึงความรักมากจริงๆซึ่งก็ไม่แปลกอะพี่จริงๆคนเรารักคนคนหนึ่งมันไม่มีเหตุผลแต่แค่ตอนนี้อย่ารักเขามากจนทำให้ตัวเองต้องลำบากโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเราเท่านั้นเขาก็ตื่นตกใจแล้วบอกอ้าวขอคุยด้วยเขาบอกไม่คุยเขาปิดประตูรถแล้วขับออกไปจอดรอผู้หญิงหน้าปากทางอะไรอย่างเงี้ยทางออกโอ้โหเรานึกถ้ารู้งี้เราเห็นเราไม่ลงไม่เวียนกลับมาดูถ้าเราขับรถเลยไปซะก็จบจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลับแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ท่องไว้กลับมาที่ประโยคเดิมค่ะเขาเลือกแล้วพี่เขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้ววันหนึ่งพี่เล็กคือคนที่เขาเลือกจะแต่งงานแต่วันนี้กลายเป็นเราต้องคอยหลบซ่อนๆคนอีกคนของเขามันไม่แฟร์ต่อตัวเราเลยนะเนาะอย่าไปยอมให้แบบว่าคนคนหนึ่งทำร้ายเราได้ขนาดนี้ค่ะพี่การไม่ยอมก็คือพอละฉันจะมีวิธีคิดของตัวเองเธออยากอยู่ไงอยู่ปะอยู่ของเธอปะพี่เล็กมีอะไรอยากถามอยากคุยกับพวกเราไหมคะอยากถามอะไรไหมก็ท่านที่มาคุยนี้ก็ค่ะก็เหมือนเป็นคำตอบแล้วค่ะ
สบายใจขึ้นบ้างไหมคะนิดนึงพี่เล็กเป็นหัวใจดีๆค่ะแต่คนบางคนไม่ดีพอจะได้รับหัวใจดีๆจริงๆความรักของพี่เล็กมีค่ามากๆแต่เสียดายเขาไม่รู้คุณค่าเนาะต้องปล่อยเขาไปค่ะเขาไม่เห็นค่าเราไม่เป็นไรเรามีค่าถ้าแบบว่าหัวใจดีๆเราจับใส่มือเขาอะแต่เขาไม่รู้จักถืออะช่วยไม่ได้จริงๆพี่แต่งงานกับเขาพี่มองเห็นวันสุดท้ายของเราเลยอะว่าฉันอยู่ตรงนั้นแน่ๆใช่แต่เขาไม่มองเราจะอยู่ไปด้วยกันจนทั้งแบบวินาทีสุดท้ายเราคิดอย่างนี้ไงฮะก็เราก็ตกลงกันแล้วอะเออทำไมโอ้สองเดือนไม่ถึงสองเดือนเลยแต่ในความเป็นจริงของชีวิตบางทีการตั้งใจว่าเราจะอยู่กับใครไปถึงวันสุดท้ายมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนนี้หรือคนไหนก็ตามเราไม่มีใครรู้วันสุดท้ายของตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะแปลว่าเราไปยึดอยู่กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ได้ไม่ออกใช่ไหมคะเขาเดินออกจากบ้านไปหรือเราเดินออกจากบ้านมาเรารถชนปุ้งเราแต่มันคนเราไม่มีใครรู้เวลาของตัวเองแต่เราดันไปยึดติดอันนี้ทุกข์ของพี่เล็กเกิดจากการยึดติดว่าต้องเป็นครอบครัวต้องมีพ่อมีแม่มีลูกยึดติดว่าฉันจะอยู่กับเธอจนลมหายใจสุดท้ายยึดติดว่าฉันสงสารเธอฉันต้องได้ดูแลเธอฉันคนเดียวเท่านั้นที่ดูแลเธอได้เป็นอย่างดีคนอื่นไม่ใช่อะไรเงี้ยทั้งหมดมันคือการยึดติดหมดเลยเพียงแค่เราปล่อยบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้ดูแลคนอื่นเขาคงดูแลเธอมั้งเธอก็รอดได้ทุกคนรอดชีวิตได้ตอนจะตายกับใครก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตายก็คือตายยังไงคือตายใช่ไหมคะตายก็คือตายไม่ต้องไปตายกับใครก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นครอบครัวเราอยากมีแต่เขาไม่อยากก็มันก็ทำไม่ได้ก็จบไปอะไรเงี้ยบางทีแค่การปล่อยวางถอดสลักทีละอย่างมันอาจทำให้เราเบาลงพอเบาแล้วตัวจะเบาใจก็จะสบายขึ้นบางทีแอบต้องบอกตัวเองค่ะแค่ไหนแค่นั้นฉันทำสุดมือแล้วเราทำดีที่สุดทุกอย่างละใช่ค่ะ ที่สุดแล้วเขาจะหยิบหรือไม่หยิบเรื่องของเขาละค่ะนะคะพูดได้แบบที่ไม่ได้รักคนคนนั้นแต่เข้าใจว่าพี่เล็กรักคนคนนั้นมากแต่ขอให้รักตัวเองด้วยที่เรามักจะพูดกันอยู่เรื่อยๆค่ะคือรักเขาถ้าเราเจ็บอะพี่ต้องรักตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะรอดนะคะเราต้องรอดเพื่อลูกด้วยนะคะลูกอุตส่าห์นำพามาถึงตรงนี้ได้ นะคะขอให้พี่ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กับพี่นะคะค่อยๆดีขึ้นทีละวันก็ยังดีนะคะไม่ต้องรีบบอกว่าอุ๊ยชีวิตต้องดีให้ได้ภายในวันนี้มันยากเกินไปไม่เป็นไรพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นกำลังใจให้พี่ปรับหรือเปลี่ยนเขาได้นะแต่แค่ให้ปรับวิธีคิดให้พี่มีชีวิตที่รอดได้เอาแค่นี้เลยให้กำลังใจตรงนี้ตรงนั้นไม่สนใจอะค่ะเขาเลือกแล้วเขาก็ไปจะจมน้ำจะตกเหวเรื่องของเขาแต่พี่เล็กต้องมีความสุขกว่านี้แค่นั้นเองแต่จากที่พี่ป้าอยากจะถามว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยยังอยากเดี๋ยวว่ากันได้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวตอบแทนได้ตอนนี้เลยว่าพี่ยอมรับเขากลับมาแน่ใช่ค่ะพี่รับกลับมาแน่แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้างหน้าคือวันนี้ตอนนี้เราการันตีได้ว่าถ้ากลับมาพี่เล็กพี่เล็กโอเคอยู่แน่ๆรับอยู่แล้วแต่ไม่แน่เลยค่ะพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปไม่อาจจะถึงวันที่พี่เล็กบอกว่าไม่ละก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเตรียมไว้ล่วงหน้าหรอกถึงเวลาตรงนั้นรู้สึกยังไงก็ทำแบบนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบรับมาก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเธอก็ไปอยู่ดีก็ไม่รับก็ได้ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรผิดหรอกถูกผิดไม่มีแล้วเพราะพี่เล็กได้ทำอย่างที่สุดแล้วค่ะเต็มที่แล้วเพราะว่าเคยเห็นค่ะหลายคนกลับมาทรมานกว่าอีกหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกเพราะรู้สึกว่ามันหลอนระแวงตลอดเวลาว่าอีกแล้วหรือเปล่ามาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะไปอีกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะดีก็ได้ค่ะที่เขาทำให้เห็นชัดๆเลยว่าเขายังอยู่ตรงนั้นเราจะได้อยู่ตรงนี้ของเราอย่างมีความสุขให้ได้บางทีเหมือนอย่างที่เราพูดว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นจริงๆนะคะหมายว่าพอเราจะดีเขาจะกลับมาแล้วมันทำให้เราแย่อีกก็มาจองเวรเหมือนแบบจองเวรกันนิดเดียวแบบว่าพอเราเริ่มจะดีเอามาแล้วมาทำให้ทรมานอีกเวลากลับมาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปอีกแล้วเนี่ยอ่ะเรากลับไปสู่ลูปเดิมอีกละเห็นไหมคะมันก็จะกลับไปสู่ลูปเดิมแบบนี้เรื่อยๆงั้นจริงๆแล้วถ้าด้วยเหตุผลเขากลับมาแล้วเราไม่รับเนี่ยมันคือถูกต้องทุกประการแต่อยู่ที่ใจเลยว่าทำได้หรือเปล่าดูก่อนกลับมาค่อยว่ากันวันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นวันวันเดี๋ยวพี่เล็กก็จะมีความสุขหลายๆวันติดกันแล้ววันนึงก็ค้นพบว่าฉันไปทุกข์เพราะคนคนหนึ่งทำไมตั้งนาน
เป็นกำลังใจให้พี่เล็กดูหน่อยส่งพลังให้นะคะพี่เล็กนะค่ะสู้ๆสู้ๆค่ะขอบคุณนะคะยินดีที่ได้คุยกันค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะ